นุภัยพาทิตย์ก็ยอมรับว่าถอนตัวจากละครของผู้จัดแก้วบุญจิราทายาทของฉลองภักดีวิจิตรที่ยกทีมมาทำละครป้อนวิก3ทั้งที่มีการฟิตติ้งเสื้อผ้ากันไปแล้วแต่เพราะเกิดความไม่เข้าใจกันบางอย่างและเคลียร์กันไม่ลงตัวสุดท้ายเลยตัดสินใจถอนตัวก่อนจะเริ่มถ่ายทำค่ะโดยยืนยันไม่เกี่ยวกับการถูกลดมารับบทรองจากที่ตอนแรกวางตัวไว้ให้เขารับบทเด่นค่ะอ๋อไม่ฮะเราเป็นเราไม่ได้ดูเรื่องบทตรงนั้นครับครับไม่มีปัญหาตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมคุยกัน2คนกับเขาแล้วก็มันแบบนี้ดีกว่าสบายใจกว่าก็คือคุยกันแล้วก็โอเคมันไม่ได้ลงตัวกันแล้วก็เลยก็ไม่ได้ร่วมงานกันแค่นั้นเองงานนี้หนุ่มภัยยังยืนยันไม่แคร์ใครจะมองว่าเรื่องเยอะและยังยินดีร่วมงานกับวิก3เสมอค่ะหากคุยกันลงตัวเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงอิสระค่ะ